้ยตื่นได้แล้วไอ้หลานรักเร็วๆมาช่วยลุงทำงานบ้านเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยเร็วๆดีวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวกล้องกระซูมจังเลยเอาละไปผจญภัยกับหลานรักผมเลยนะครับรับใช้ลุงภาค3คุณลุงแซนดิสครับโอ้ยผมอยากจะบอกอะไรให้นะโอ้โหพอดีว่าแบบผมรู้สึกว่าผมไม่สบายผมตากฝนเมื่อเช้านี้เนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเอ้าก็ฝนตกไงลุงเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ฝนตกไงผมจะไม่สบายแล้วเนี่ยเอองั้นไปนอนซะไปอ๋อครับครับผมได้ง่วงจังเลยโอ้ยนอนดีกว่าเราลุงวันนี้มีอะไรกินไหมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรกินหรอกก็ลองดูกล่องดูสิเออไหนกล่องกล่องมีแต่ข้าวลุงเอ้ยเฮ้ยจะกระโดดทำไมล่ะเฮ้ยนั่นดิแต่ว่าผมอยากกินข้าวกินข้าวก่อนนะขนมปังนี่แหละยอดแล้วโอ้ยเดี๋ยวลุงเดี๋ยวผมไปหาเจ้าดำก่อนนะเออโอเคเดี๋ยวผมไปหาเจ้าดำก่อนโอ้เออว้าวเจ้าดำสวัสดีครับเออทำไมเสียงนายแปลกๆอ๋อก็คือว่าผมนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วไงเออแล้วแต่เลยหิวอะไรเปล่าเดี๋ยวเราเอาให้กินได้ไหมนี่เอาเลยนะครับพูดไม่รู้เรื่องเลยอะเอาไหมเนี่ยจะกินไหมเนี่ยอ๋อคือว่าผมไม่หิวแล้วผมกินหญ้าเรียบร้อยแล้วครับหีกับกอบฮะอะไรนะหีกับกอบอะไรกับกอบนะหีกับกรอบใช่เหรอรามกได้เราเนี่ยอ๋อคือว่าผมนั้นหีกับกอบนี่คือเสียงอะไรอ๋อเสียงม้าครับเสียงม้าร้องโอเคเอากินไปกันนะกินไปเลยนะอร่อยไหมโอ้มันก็อร่อยดีนะครับโอ้โหรสชาติเหมือนไก่เลยเคยกินไก่เหรอไม่ครับแดกหญ้าแม่งโอ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปหาคุณลุงแซนดิสกันนะคุณลุงแซนดิสครับเออว่าเออคือว่าผมไม่มีอะไรคือวันนี้จะให้ผมทำอะไรไหมเนี่ยเออวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ15ใช่ไหมโอเคพรุ่งนี้หวยออกหวยออกได้ไงครับก็ลองไปซื้อฉลากกินแบ่งฉลากสลากไม่ใช่เหรอครับฉลากสลากฉลากอะไรเนี่ยลุงเมาหรือเปล่าฉลากกินแบ่งมาโถเอ้ยไปซื้อหน้าปากซอยนะปากซอยไหนครับหน้าปากซอยขี่เจ้าดำไปซื้อเดี๋ยวลุงบอกเขาว่าลุงแซนดิสมาเซ็นหวยโอ้โหลุงเซ็นหวยอะไรครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ถูกล่ะไม่ถูกก็โดนแดกไงเอ้าชิบหายแล้วลุงจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาอ่ะก็ไม่มีหรอกแม่ลุงก็เล่นการพนันเอ้ยแกนี่ลืมหรือไงเนี่ยฮะลุงก็เป็นเซียนเอ้ยไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเล่นพนันนะพนันบอลยังไม่จ่ายเลยเล่นหวยแล้วเนี่ยหวยเหรอครับให้ผมไปซื้อที่ไหนอ่ะก็หน้าปากซอยไงแล้วครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวแล้วเจ้าเขาชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไปถามเขาดูลุงเซนทีอะไรไม่เคยถามชื่อเขาจะเป็นคู่แฝดนะใส่เสื้อสีชมพูนะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารน่าจะใช่มั้งโอเคครับก็หรือว่าวันจันทร์วะวันอังคารลุงเมาวะเนี่ยเออวันอังคารเขาน่าจะใส่เสื้อสีชมพูน่าจะเป็นแบบนั้นนะก็เขามาขายลอตเตอรี่อ่ะช่วยซื้อให้ลุงหน่อยเดี๋ยวลุงไปเซ็นบอกว่าคุณลุงแซนดิสไปเซ็นหวยเอ้ยอะไรวะเล่นแต่หวยเดี๋ยวก็ไม่มีกินหรอกเออเดี๋ยวลุงถ้าเกิดไม่มีหวยแบบไม่ใช่ลืมถามจะเอาหวยได้กับอะไรลุงเลยทำไมเนี่ยอ๋อเปล่าลุงจะเอาเลขที่1 2 3เอามาสัก2ใบ1 2 3นะ
เออนั่นแหละแทงบนล่างก็ล่างไม่แทงแทงแต่บนโอเคได้ได้ได้1 2 3นะก็ประมาณนี้ใช่ไหมเออไปซื้อได้แล้วไปโอ้ยทำไมไม่ซื้อเองวะโอเคเจ้าดำมานี่รับครับผมโอ้เดี๋ยวเสียงสรุปจะเอาเสียงแบบไหนเนี่ยโอ้คือว่าผมเอาเสียงแบบนี้เหรอครับโอเคเดี๋ยวเราขอขี่ตัวนายนะเออคือว่าทำไมไม่เอาอาดมาให้ผมเล่าเอาชิบหายลืมเดี๋ยวไปขอคุณลุงก่อนลุงอาดม้าอยู่ไหนฮะอาดม้าอยู่ไหนก็อยู่เนี่ยอยู่ในกล่องก็ไปดูสิเออคือกล่องไหนเนี่ยผมไม่รู้ไงกล่องนี้เหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอกล่องนู้นกล่องนี้เลยครับนี่ไงเจอละโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายโยโอเคไปโอ้ไปเลยครับโอเคเอาอานม้าไปเอ้ยเดี๋ยวปากซอยอยู่ทางไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลืมถามลุงอะไรเราปากซอยอยู่ทางไหนก็ตรงไปเฉยๆเนี่ยเอ้ยทิศตะวันหน้าบ้านเราอะทิศตะวันหน้าบ้านด้วยนะทิศบ้านทิศทางออกบ้านเราแทงประตูใช่ไหมครับคุณลุงฮะอะไรนะคือตรงไปทางนี้ใช่ไหมเออโอเคได้จัดไปไปกันดำครับผมทางไหนครับโอ้ไปทางไหนดีอ่ะไปทางนู้นเลยไปเลยครับวู้ฮู้วู้ฮู้วู้วู้วู้ฮู้เป็นหออะไรครับเนี่ยป่าวป่าวป่าวนี่ไงตลาดกินแบ่งเอาละเฮ้ยทำไมเขาคุยอะไรกันอยู่อ่ะเดี๋ยวไปเสือกแป๊บหนึ่งนะเออเดี๋ยวผมจะรออยู่แถวไม่มากับเรามครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเอาชิบหายเสียงเหมือนกันด้วยอะไรนะครับคือว่าผมต้องการซื้อฉลากกินเดี๋ยวเอ้ยอย่ามาบ้างดิซื้อฉลากกินแบ่งครับผมก็คือว่ามันต้องซื้อเดี๋ยวคือจะซื้อกี่ใบครับเนี่ยเอ้ยอย่าบังดิโอ้โหอะไรวะผมต้องการซื้อ2ใบครับเดี๋ยวมาคุยกับผมกันดิโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเลือกเลขหมายเลขเลยครับนี่มาจากคุณลุงแซนดิชใช่มั้ยครับเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกันเลยกับกบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิอีกับกบนั่นมันเสียงม้าร้องไม่ใช่นะครับโอ้มันเป็นมุกยอดฮิตน่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเลือกซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยโอ้ก็เลือกซื้อได้ตามสบายใจเฉยเลยในทีเดียวนะไหนครับก็ดีไงกล่องเรื่องอะไรแล้วก็เอาไปครับเลยครับว่าจะหมายเลขอะไรโอเคครับได้เอา2ใบนะครับ2ใบ 2,000 นะครับใบละ 1,000 นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ลุงแซนดิสมาจ่ายเดี๋ยวโอ้ยดำอยู่นี่มานี่ครับผมอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอหมายเลข123นี่ครับได้เลยครับไม่มีปัญหาผมเอาไม่ได้เอานี่191 123โอ้คือว่าคุณต้องโยนมาให้ผมครับผมจะทำให้คุณทำเองไม่ได้นะไฟโอ้โอ้ยลืมมากว่ะครับได้ผมเอา2ใบนะครับได้เลยเดี๋ยวทำการพิมพ์ให้นะเจ๊เอาเลยครับก็สำเร็จแล้วนะครับดูได้เลยด้านล่างอ๋อนี่ไงสองโอเค1 2 3โอเคครับขอบคุณมากครับก็อย่าลืมบอกคุณเซนนี่ด้วยนะครับว่าคิดดอกเบี้ยวันละ 1,000 นะครับ30วันก็ 30,000 นะครับผมดอกเบี้ย 30,000 30,000 คูณ2มาครับเพราะว่าซื้อไป2ใบก็เป็น 60,000 นะครับถ้าเกิดว่าจ่ายไม่ถึง1เดือนไม่ใช่ดิจ่ายไม่ครบภายใน1เดือนนี้ก็จะโดนหักค่าดอกเบี้ย60,000 บาทนะครับ36ครับ60,000 บาทครับโอ้โหซื้อมา 2,000 ลอตเตอรี่ซื้อมา 2,000 คิดดอกเบี้ยวันละ 1,000 ครับ2ใบก็ 2,000 แล้วก็ถ้าเกิดว่า30วันนี่ก็คือ3ไม่ใช่3ก็ 60,000 ครับโอเคครับตามนั้นนะครับลุงแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยโอ้ยตายแล้วเอ้าม้าหายเฮ้ยมาเอาเลยครับกลับบ้านกันโอ้โหคุณลุงแซนดิสแม่งตายแล้วไปกรบกรบกรบยี่กรบกรบยี่กรบกรบอะไรนะยี่กรบกรบครับโอ้ยรำมกใช้ได้เลยนะเนี่ยชงแว็บ
อ๋อฮะมาถึงบ้านแล้วครับโอเคเดี๋ยวนายอยู่นี่นะครับอ้าวอะไรเดี๋ยวๆครับผมโอเคเอ้ยลูกดีนมาเลยครับเออเป็นไงซื้อมาได้เปล่าเออได้ครับคือเนี่ยแหละ1 2 3ดีมาก2ใบใช่ไหมใช่ครับเออเก็บไว้ในกล่องนะแล้วมาดูกันนะว่าหวยสีออกอีหยังโอเคได้ครับเราจะฟังวิทยุตรงไหนอะเออก็นั่นสิเอ้าแล้วยังไงอะก็เดี๋ยวรอเย็นนี้นะหลานก็เดินแถวนี้ไปก่อนเดี๋ยวอีกสักนี่หวยจะออกภายในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วเอ้าเดี๋ยวไม่กี่นาทีคืออะไรวันนี้มันที่เท่าไหร่ลุงเมาเปล่าช่างมันเถอะเอ้าอะไรวะหวยออกพรุ่งนี้ใช่ไหมลุงเออใช่วันนี้วันที่15หรือ16ผมงงไปหมดแล้วนั่นสิเอ้าชิบหายละต้องหวยเดี๋ยวนะลองไปถามช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลานเดินแถวๆนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหวยออกเดี๋ยวลุงบอกว่าหวยถูกหรือไม่ถูกโอ้ยอะไรของลุงวะเดินเล่นครับลา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 โอเคอุ๊ยเจ้านี่โอ้โหว่าไงแกเอ้ยเดี๋ยวมันค่ำแล้วนี่ว่ะโอ้ยตายห่าแล้วนอนดีกว่าโถเอ้ยเฮ้ยดำอะไรครบนอนกันนะฝันดีครบผมอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคไปเดี๋ยวเราไปนอนละแป๊บผมนอนกันนะคุณลุงเออนอนไปครับราตรีสวัสดิ์ครับเฮ้ยลุงเป็นไงหวยออกอะไรเจ็บใจชิบหายเลยหลานเอ้ยเจ็บใจอะไรครับลุงซื้ออะไรรู้ไหมลุงซื้อ1 2 3แล้วมันออกอะไรครับมันออก3 2 1มันจับกันลุงลืมซื้อกลับกันนะชิบหายแล้วเราเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยเอ้าลุงซื้อเขาลุงไม่รู้หรอว่าลุงจะเอาอะไรไปจ่ายก็ไม่รู้สิย้ายบ้านหนีกันไหมอีกแล้วเหรอครับโอ้โหพนันบอลยังไม่พอยังจะหนีพนันในนี่หวยอีกเออเอาหน้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้เราเตรียมตัวย้ายบ้านกันนะโอ้ยลุงเอ้ยเออเอาหน้าทำเพื่อลุงสักครั้งหนึ่งไม่ตายหรอกลุงทำไมต้องเล่นหวยด้วยเนี่ยจนเงินพอดี